ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พ่อลุงเล้งหงครับจะมาแนะนำร้านอร่อยเช่นเคยเหมือนประจำทุกสัปดาห์นะครับใครที่เป็นสายบุฟเฟ่นะพรีเมียมต้องดูไว้เลยนะครับผมใช่แล้วครับร้านที่เราพามาในวันนี้นะฮะชื่อว่าโตโต้ซามะชาบูแอนด์ซูชินั่นเองนะฮะร้านเขาเนี่ยเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึง 4:00 นเลยอยู่ที่เดอะพาซิโอปาร์คถนนกาญจนาภิเษกนั่นเองครับแต่ที่สำคัญวันนี้ก่อนที่เราจะถ่ายทำรายการเราได้ป้องกันตามมาตรการที่ดูแลนะเช่นการตรวจสวอปนะฮะหรือว่าการตรวจ ATK เราก็มีทำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรวมถึงทางร้านเนี่ยเขาก็จัดโซนนิ่งให้เราถ่ายทำไม่ได้เจอพบเจอกับลูกค้าแต่อย่างใดเลยนะครับวันนี้เนี่ยที่เราพามาเนี่ยเราขอขายเซตที่บอกได้เลยว่าพรีเมียมที่สุดของร้านนี้ครับผมในราคา 1,058 บาทเน็ตโอ้โหเน็ตอย่างนี้ 1,058 บาทใช่1คนจ่ายราคานี้จบเลยไปเมนูแรกของเราในวันนี้ฮะเป็นมันปูคานิมิโซะนั่นเองครับผมอบอวนอ่ะนี่คือเฮ้ยเด็ดใช่ไหมใช่หนึ่งกลิ่นมันปูคือดีมากคุณภาพดีใช่อย่างที่สองก็คือเขาใส่ทั้งไข่ใส่ทั้งปูอัดใส่ทั้งตัวไข่กุ้งเข้าไปมันเพิ่มเท็กเจอร์ไข่กุ้งก็จะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะในปากตัวปูอัดเองเนี่ยก็จะมาเพิ่มความแบบนุ่มเนียนเข้าไปก็ทำให้แบบคานิมิโซะจานนี้คือดีมากแต่ที่ผมมาเนี่ยเป็นเพราะว่าจานต่อไปเลยเป็นเมนูที่ชื่อว่าเนื้อวากิวย่างใบโอบะหรือใบแมกโนเลียนั่นเองใช่ครับชิ้นใหญ่มากสั่งกินได้10ชิ้นได้ไหมได้นะฮะยังไงแต่งไม่ห้าเฮ้ยแต่งไม่ห้าเดี๋ยวก่อนนะดูข้างหน้าก่อนไว้เหรอสั่งไม่ห้าโอเคโอเคเดี๋ยวสั่งให้เดี๋ยวสั่งค่อยเคลียร์โอเคเดี๋ยวสั่งให้เดี๋ยวสั่งให้ต้องบอกก่อนเลยว่าคุณภาพของวากิวเนี่ยถ้าใครเคยทานจะรู้เลยว่าเท็กเจอร์นี่นุ่มแล้วก็มีความหวานของกลิ่นเนื้อเราย่างอย่างนี้เราย่างแบบมีเดียมนะนี่ผมย่างแบบมีเดียมนะเพราะนั้นกลิ่นหอมของเนื้อมันยังมีอยู่ในนี้แบบครบแบบ 80% นะเดี๋ยวไม่หมดเท่านี้นะเมื่อกี้เราย่างๆไปแล้วใช่ไหมกวาครับผมต่อไปเนี่ยอย่างที่นิกบอกไว้ที่นี่เป็นชาบูแอนด์ซูชิมีซาชิมิรวมให้ทานด้วยมีตั้งแต่แซลมอนกุ้งหวานหรือว่าจะเป็นฮามาจิหรือโฮตาเตะก็มีนี่ฮะโฮตาเตะฮะโอ้ดีอ่ะนี่คือเมนูที่สุดๆเลยนะที่ชอบมากๆเลยอีกอันหนึ่งร้านนี้มีชาบูด้วยเนื้อที่วันนี้เนี่ยมันอาจจะวางเยอะมากๆเลยนะนี่ขอจัดแบบตัวพริกพีของเขาไปก่อนครับมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือคาตะโรสุวากิวบิสเกตนี่คือคาตะโรสุทอดคุณผู้ชมครับเป็นยังไงครับหวานเจี๊ยบโอ้โหนุ่มจั๊บเลยโอ้ยเฮ้ยเห็นไหมดีว่ะขอเพิ่มอีกหน่อยได้เลยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะบอกก่อนเลยนะฮะว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่เนี่ยนำเข้าจากออสเตรเลียนะฮะเนื้อนี่นำเข้าจากออสเตรเลียว่าแล้วโอ้โหดีว่ะดีละดีมากกว่านี้ดีมากต้องลองนิกต้องลองมากิวบิสเกตของข้าพเจ้าบิสเกตคือดีมากเลยใครที่ชอบทานมันเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยดีมากเอาละครับแค่3เมนูที่เด็ดๆในเซตพรีเมียมของเขาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูว่ามาแล้วต้องสั่งเมนูอะไรนำมากินไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายช่วงที่แล้วแนะนำ3เมนูนี้โอ้โหน่าเจี๊ยะมากกับบุฟเฟ่ของร้านนี้นะครับใช่ฮะโตโต้ซัมมะนะครับชาบูแอนด์ซูชิใช่ฮะร้านก็ตั้งอยู่ที่เดอะพาซิโอปาร์คถนนกาญจนานะครับใช่เปิดทุกวันครับตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะครับใช่ครับวันนี้นิกก็พามานำเสนอ
เมนูบุฟเฟ่พรีเมียมในราคา 1,058 บาทเน็ตครับเลยว่า3เมนูที่จัดไปก็คุ้มนะเดี๋ยวแต่เมนูต่อไปนี้คุ้มกว่าอีกนิดวันนี้เนี่ยนี่ก็เลยขอนำเสนอเป็นข้าวปั้นหน้าวากิวโฟกาเอ็นกาวะนั่นเองนะลูกค้าจะทานเมื่อไหร่ให้ออเดอร์เขาจะมีเชฟปั้นให้เดี๋ยวนั้นเลยทำสดๆใช่ที่เขาเนี่ยมีเอ็นกะวะคือขี้ปลาตาเดียวแล้วก็มีโฟกาท็อปอยู่ข้างบนแล้วก็เขาเบิร์นโฟกาให้อีกนะวะดีไหมดีไหมผมบอกเลยนะถ้าคุณมาที่นี่ซาซิมิเซตกับเมนูนี้ต้องมีทุกโต๊ะเพราะว่าอะไรครับหนึ่งคุณภาพของเนื้อโอเคใช่แล้วเขาเข้าใจเอาเนื้อกับเอ็นกะวะนะครับแล้วก็โฟกามารวมกันอยู่ในคำเดียวกันใช่ครับพรีเมียมจริงๆ 1,058 บาทพลาดไม่ได้เลยบอกเลยมาแล้วต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีไปย้ำอีกสักรอบนึงนะฮะมาที่ร้านโตโต้ซามะชาบูแอนด์ซูชินะฮะเดอะปาซิโอปาร์คถนนกาญจนาภิเษกถ้าคุณเนี่ยอยากจะได้เซตที่วันนี้เราพ่อลูกเล่งหงเนี่ยทานกันเป็นเซตพรีเมียมที่สุดของทางร้านเนี่ยในราคา 1,058 บาทเท่านั้นนะฮะอย่าลืมนะฮะมาใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะอร่อยขนาดนี้ครับวันนี้พ่อลูกเล้งหงครับก็ต้องขอมอบนะครับผลิตภัณฑ์นะครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับน้ำขิงเฮียซงตีตายท่านผู้ชมหาซื้อได้นะครับมีทั้งขิงผงสำเร็จรูปสูตรออริจินอลนะครับและสูตรน้ำตาล 0% เลยนะครับครับตอนนี้พร้อมขายที่โลตัสบิ๊กซีและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยครับแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนใจดีครับน้ำปลาเชิญยิ้มฮะน้ำปลาอารมณ์ดีของลุงเป็ดเชิญยิ้มของเราได้เองหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครับผมแล้ววันนี้ฮะอร่อยขนาดนี้ฮะก็ต้องขอมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายมีครบและจบที่ร้านเดียวแบบนี้เนี่ยทางรายการก็เลยต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยครับใครที่กำลังมองหาร้านอาหารที่มีทั้งชาบูซูชิซาชิมิและอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแบบครบครันก็รีบพุ่งตัวมาที่ร้านนี้เลยครับพ่อลูกเล้งหงรับประกันว่าถูกใจแน่นอนแล้วถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ร้านไหนอย่าลืมลองไปชิมให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับYeah.